กว่า12ปีที่อีฟสร้างแบรนด์มาเราไม่เคยสนับสนุนร้านทันราคาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราได้มีการจัดตั้งทีมกฎหมายทีมตรวจสอบและทีมลงพื้นที่เพื่อทำการตามล่าหาร้านทันราคาทุกพื้นที่ทุกแพลตฟอร์มมาโดยตลอดและหากว่าเราทำการจับได้ว่าผู้กระทำผิดผู้นั้นเป็นใครเราจะทำการตัดตัวแทนและผู้กระทำผิดผู้นั้นก็จะได้รับบทลงโทษตามกฎบริษัททันทีเราไม่สนนะคะว่าผู้นั้นเนี่ยจะมียอดสั่งซื้อกี่ล้านก็ตามและล่าสุดนี้นะคะจ๋าก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเราได้ทำการจับร้านตัดราคาร้านใหญ่ในแพลตฟอร์มของ Shopee Lazada และ TikTok ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเรานะคะได้ทำการสืบสวนจนพบตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าและสต็อกสินค้าแล้วว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยเราก็ได้ส่งทีมตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบทันทีเลยค่ะพบสต็อกสินค้าของกลางทั้งหมดถึง98ลังและพบว่ามียอดขายมากถึงหลายสิบล้านต่อปีเลยค่ะและเมื่อสืบจนรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วว่าตัวแทนท่านใดเป็นเจ้าของร้านนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการตัดตัวแทนและสั่งให้ปิดร้านตัดราคาในทุกแพลตฟอร์มทันทีและหากสืบพบว่ามีตัวแทนท่านใดที่รู้เห็นเป็นใจหรือให้การช่วยเหลือหรือแอบส่งสินค้าให้กับตัวแทนท่านนี้ได้ขายสินค้าอีกตัวแทนท่านนั้นก็จะถูกตัดตัวแทนและได้รับบทลงโทษร้ายแรงตามกฎบริษัทเช่นกันจ๋าอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยนิ่งนอนใจเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะพอร้านตัดราคาเหล่านี้นะคะสร้างความเสียหายและทำให้ตัวแทนตัวเล็กๆเนี่ยเสียขวัญกำลังใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะและด้วยความที่จ๋าก็เคยเป็นตัวแทนอีฟมาก่อนเหมือนกันจ๋าเลยเข้าใจดีค่ะว่าความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้จ๋าขอพูดชัดๆตรงนี้อีกครั้งนึงเลยนะคะว่าตราบใดที่เจ้าของแบรนด์ไม่เล่นด้วยก็อย่าหวังเลยค่ะว่าคนเหล่านี้จะมีที่ยืนในครอบครัวของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังทำความผิดอยู่ตอนนี้เลิกได้เลิกนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่เลิกเนี่ยระวังคุณจะเจอกับพวกเราที่หน้าร้านเหมือนกับร้านนี้นะคะเราไม่สนนะคะว่าคุณเนี่ยจะมียอดสั่งมากมายขนาดไหนบริษัทจะขาดรายได้มากมายขนาดไหนก็ตามถ้ามันเป็นการช่วยทำให้ตัวแทนตัวเล็กๆมีรายได้และเติบโตได้แล้วเนี่ยเราก็ยอมค่ะเพราะอีฟเรามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าตัวแทนทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องตัวแทนของพวกเราทุกคนเช่นกันขอบคุณค่ะ